เหมือนเธอมาทำงานแล้วลืมมาสมองมารู้ไหมพลอยว่าทำงานแบบนี้มันเดือดร้อนคนอื่นถ้าให้เก่งเท่าหมวยเนี่ยผมไม่สามารถจริงๆให้หมวยเขาเป็นอันดับหนึ่งไปเลยครับหัวหน้าฉันถามจริงๆเถอะแม่แกเลี้ยงด้วยอะไรเนี่ยถึงได้เก่งขนาดนี้แต่ครั้งนี้ผมมีเรื่องต้องบอกคุณหน่อยจากลูกค้าฝากมานะครับเอาจริงนะเหมือนเธอมาทำงานแล้วลืมมาสมองมาไม่เข้าไปอ่ะหัวหน้าเขาบนขาประจำอยู่อ่ะเอ้าเจอพอดีเลยหมวยเดี๋ยวพวกเนี้ยครูไปทานข้าวกับลูกค้าไปเพื่อนผมเลยนะค่ะหัวหน้าโหหัวหน้าให้ผมไปกินบ้างสิผมก็อยากกินข้าวอร่อยๆเหมือนกันนะครูก็ทำงานเก่งๆแบบหมวยเขาสิเนี่ยลูกค้าไปขอของมาเองเลยนะไหว้พาหมวยไปด้วยโหถ้าให้เก่งเท่าหมวยเนี่ยผมไม่สามารถจริงๆให้หมวยเขาเป็นอันดับหนึ่งไปเลยครับหัวหน้าเนี่อย่าลืมนะและอย่าให้พลาดดิข้าหัวหน้าดีแยกย้ายกันไปทำงานได้แล้วสักเที่ยงแล้วอ่ะกินอะไรดีก๋วยเตี๋ยวไหมพลอยหัวหน้าด่าขนาดนั้นน่ะไม่เครียดหน่อยเนาะเราจะเครียดทำไมอ่ะก็ฉันทำผิดจริงๆแต่เขาว่าแกแรงมากเลยนะฉันได้ยินว่าเขาพูดว่าแกไม่พกสมองมาฉันว่ามันก็ตลกดีนะหัวหน้าเขาสรรหาคำมาว่ายังไงให้ดูเป็นคำสุภาพนี่มันไม่ใช่เรื่องที่แกจะมาหัวเราะนะถูกด่าเนี่ยเออเดี๋ยวฉันก็ปรับปรุงตัวนะไปกินก๋วยเตี๋ยวกันแล้วแกก็ทำตรงนี้เดี๋ยวแกย้ายรู้ไหมพลอยว่าทำงานแบบนี้มันเดือดร้อนคนอื่นฉันขอโทษนะบางนาทำไมทำงานไม่รอบคอบเลยอ่ะฉันเบื่อจริงอย่าโกรธนะนี่ฉันคุยเรื่องงานอยู่นะจริงจังหน่อยสิงั้นเดี๋ยวตอนเที่ยงฉันเลี้ยงข้าวถ่ายโทษให้นะก็เป็นแบบนี้ติดเล่นตลอดเอาเวลาไปคิดไหมว่าจะทำงานยังไงไม่ให้เดือดร้อนคนอื่นฉันขอโทษจริงๆนะถ้าแกไม่รู้ว่าการทำงานที่ดีมันเป็นแบบไหนก็ลองไปปรึกษาหมวยดูสิเพื่อจะฉลาดขึ้นมากกว่านี้ส่วนอีกคนก็เก่งซะเหลือเกินได้ข่าวว่าได้ลูกค้ารายใหญ่มาเลยเหรอหมวยก็ตามนั้นแหละฉันถามจริงๆเถอะแม่แกเลี้ยงด้วยอะไรเนี่ยถึงได้เก่งขนาดนี้ทั้งสวยขยันมีความรับผิดชอบผลงานก็ดีแกเนี่ยยอดคนจริงซึ่งมันแตกต่างกับช่างเถอะพูดแล้วจะเสียลมนั่นดีแกกินอะไรเข้าไปอ่ะแม่ต้มหนังสือให้กินเนาะถึงได้ฉลาดขนาดนี้แล้วเธอล่ะไม่โกรธเหรอที่โดนด่าบางหน้าปากมันก็เป็นอย่างนั้นก็แค่เรื่องงานนั่นแหละเรื่องอื่นมันก็ดีนะเดี๋ยวเลี้ยงข้าวก็หายแล้วเป็นฉันถ้าถูกด่าแบบเนี้ยคงเครียดจนร้องไห้แน่เลยมันก็เครียดแหละแต่เราก็ต้องปรับตัวนะถ้าเราผิดจริงบางคนว่าแรงไปฉันก็หน่อยแต่ฉันไม่คิดมากหรอกนะถือว่าได้รู้ว่าตัวเองต้องแก้ไขตรงไหนบ้างส่วนเธอเองอ่ะมีคนชมทุกวันแบบเนี้ยคงมีความสุขสินะได้ยินแต่คำพูดดีๆมาตลอดไม่รู้สิฉันก็เฉยๆอ่ะเราที่บ้านเลี้ยงมายังไงหรอทำไมถึงมองโลกในแง่ดีจังถ้าอยากรู้ไปบ้านฉันไหมล่ะเดี๋ยวจะพาไปดูเอาไว้ก่อนละกันโอเคงั้นเดี๋ยวฉันไปแก้งานให้บางนาก่อนนะคุณพลอยเดือนที่แล้วอ่ะคุณทำงานได้ดีขึ้นนะขอบคุณค่ะหัวหน้าดีขึ้นนี่คือผิดพลาดน้อยลงนะแต่ก็ยังผิดพลาดอยู่ผลงานก็ไม่ค่อยดีหัดดูคนอื่นบ้างสิเขามีผลงานกันทั้งนั้นน่ะหัดปรับปรุงตัวบ้างนะค่ะฉันพยายามอยู่ต้องขอโทษด้วยนะคะส่วนคุณหมวยผลงานก็ยังเหมือนเดิมนะแต่ครั้งนี้ผมมีเรื่องต้องบอกคุณหน่อยจากลูกค้าฝากมานะครับ
ิดมากหรอเธอก็รู้นี่ว่าลูกค้ารายนี้เขามีปัญหากับทุกคนอยู่แล้วอีกอย่างหัวหน้าเขาก็ไม่ได้ว่าเป็นความผิดเธอนะก็ฉันไม่ผิดนี่ทำไมลูกค้าต้องว่าฉันด้วยมันไม่ใช่ว่าแกทำผิดมันแค่ไม่ถูกใจลูกค้าเรื่องแบบนี้มันก็ต้องมีบ้างไม่ใช่เรื่องใหญ่เลยแต่ฉันตั้งใจทำที่สุดแล้วนะพลอยพอที่ผ่านมาเธอได้รับแต่คำชมหรือเปล่าพอโดนตินิดนึงเธอก็เลยเครียดไม่ใช่ไม่ต้องเครียดนะไปกินข้าวบ้านฉันกันทำงานมันเหนื่อยไหมลูกไม่เหนื่อยเลยค่ะพ่อสวัสดีค่ะคอยพาเพื่อนที่ทำงานมากินข้าวด้วยนะคะพ่อชื่อหมวยงั้นหนูนอนที่นี่เลยไหมถ้าจะกลับบ้านไม่ไหวพ่อจะทำกับข้าวให้กินจนพุงกลางไปเลยขี้โม้พ่อขี้โม้เหมือนพลอยไงไม่จริงอ่ะเรามีอะไรให้พ่อช่วยทำไหมคะไม่ต้องหรอกลูกพาเพื่อนมานั่งก่อนทำตัวตามสบายเลยนะไม่ต้องพ่อนั่นแหละทำให้กินแล้วนั่งเฉยๆเลยกับข้าวพ่อเป็นไงอร่อยไหมลูกอร่อยค่ะกินแล้วก็นึกถึงกับข้าวที่แม่ทำเลยแล้วหมวยอยู่กับใครล่ะอยู่กับแม่เหรอแม่หนูเสียไปนานแล้วค่ะหนูอยู่คนเดียวพ่อก็เข้าใจนะพลอยก็เสียแม่ไปตั้งหลายปีแล้วเหมือนกันพลอยเขาเป็นตัวแทนของแม่เขาพลอยแบบกันมาเลยพ่อกับพลอยดูรักกันมากเลยนะคะก็เรามีกันแค่สองคนก็เลยสนิทกันเมาอะไรกันอยู่คะเปล่าพ่อบอกว่าพลอยสวยเหมือนแม่พ่อขี้โม้อ่ะเออพ่อวันนี้ถูกเจ้านายบ่นอีกแล้วอ่ะแล้วไปทำอะไรผิดมาหรือเปล่ารับฟังเขานะอย่าไปโกรธเคืองทุกคำติดชมไม่เคืองหรอกเคืองแค่เพื่อนในแผนกนั่นแหละบอกว่าพลอยอ้วนแล้วเนี่ยก็พ่อทำกับข้าวไปกินเยอะอ้วนก็น่ารักใครจะว่าลูกพ่อขี้เหร่แต่ในสายตาพ่อลูกน่ารักเสมอเข้าใจแล้วว่าทำไมพลอยถึงเป็นคนมองโลกสดใสได้ตลอดเพราะมีพ่อที่ดูแลอย่างอบอุ่นนี่เองถึงจะเจอเรื่องแย่ๆแค่ไหนพ่อก็เป็นกำลังใจให้ฉันตลอดเลยแหละแล้วหมวยล่ะมีแต่คนชมตลอดไม่ชอบหรอก็รู้สึกดีแหละแต่มันก็แค่นั้นน่ะก็แค่คำชมอย่างน้อยเราก็ควรที่จะขอบคุณเขาแล้วก็เลือกรับฟังแต่คำดีๆไม่ได้นะถ้าเขาติเราก็ต้องรับฟังด้วยแต่อย่างว่าแหละหมวยคงไม่ค่อยผิดพลาดสักเท่าไหร่เวลาเจอหัวหน้าต่อว่าก็เลยเฟลไม่ใช่แบบนั้นหรอกที่จริงเรื่องเนี้ยฉันก็มีเหตุผลนะกลับช้าขนาดนี้ไม่กลับพรุ่งนี้เลยล่ะมีกิจกรรมที่โรงเรียนไงแม่ที่หมวยต้องแข่งวิชาการเลยต้องเลิกเย็นหมวยบอกไปแล้วนะอย่างแกเนี่ยนะเข้าลงแข่งด้วยเหรอทำอะไรชักช้าขนาดเนี้ยกลับมาก็ดีไปล้างจานแช่ไว้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วค่ะนี่รู้หรือยังฟ้าลูกยนกได้ทุนเรียนมหาลัยดังๆนั่นแล้วนะค่ะหมวยรู้แล้วเมื่อวานแม่ก็พูดเรื่องนี้แล้วแกจะมีปัญญาทำได้แบบเขาหรือเปล่าฉันก็อยากรู้เหมือนกันว่าแกจบม.6 แล้วจะเรียนที่ไหนจะขอที่ดีๆหน่อยนะเวลาใครถามฉันจะได้ไม่อายเขาก็คงไม่ตามความสามารถแหละแม่ถ้าพูดแบบนั้นฉันก็หวังอะไรไม่ได้สินะเพราะแกใช่ว่าจะมีความสามารถอะไรนี่แม่ฉันไม่เคยพูดจาต้อนรับกลับบ้านดีๆเหมือนพ่อของพลอยไม่เคยยินดีไม่เคยชื่นชมมีแต่คำดุด่าฉันขอถามหน่อยนะเ
ทำไมแม่เขาถึงทำกับเธอแบบนี้มันมีที่มาที่ไปหรือเปล่าคงเป็นเพราะฉันเป็นลูกพ่อมั้งฉันบอกแล้วว่าไม่เอาแบบนี้ไม่จำเหรอในสมองนี่มันมีอะไรนะแกนี่มันโง่ได้พ่อมาจริงๆหวยแค่ซื้อของมาผิดแม่ต้องด่าขนาดนี้เลยเหรอทำไมหรือฉันพูดไม่จริงแกมันโง่โง่ได้พ่อแกนั่นแหละก็ไม่ใช่เพราะแม่เป็นแบบนี้หรอพ่อถึงทิ้งเราไปอ่ะหุบปากเลยนะอย่ามาเถียงฉันเดี๋ยวฉันจะตบให้เออฉันได้งานแล้วบริษัทนี้มั่นคงมากเลยนะแล้วแกเป็นไงเดี๋ยวเอาไว้คุยกันนะแค่นี้นะแม่หวยได้งานแล้วนะได้เงินเท่าไหร่ล่ะ 20,000 ฮะ 20,000 ฉันส่งแกเรียนหมดไปจะเป็นล้านแกจบมาทำงานได้ 20,000 แล้วมันต้องได้เท่าไหร่อ่ะแม่ถึงจะพอใจนี่มันก็สูงมากแล้วนะสำหรับเด็กจบใหม่อ่ะไอ้พึ่งลูกยายพินทำงานเป็นแอร์ได้เงินเดือนเกือบครึ่งแสนทำไมแกไม่มีปัญญาเหมือนมันบ้างมันคนละสายงานไหมล่ะแม่งานแบบพึ่งอ่ะมันต้องได้เงินเยอะอยู่แล้วแกเรียนดีกว่ามันไม่ใช่หรอความรู้ก็เยอะกว่าทำไมหางานได้เงินดีไม่เท่ามันแม่เลิกหมวยไปเปรียบเทียบกับใครสักทีแล้วที่หมวยเป็นอยู่อ่ะมันยังดีไม่พอตอนผิดก็ด่าตอนทำดีก็ไม่เคยชมฉันพูดความจริงทั้งนั้นแหละอย่างแกมีอะไรที่ฉันต้องชมต้องภูมิใจด้วยเหรอเขาใส่ความคาดหวังความกดดันฉันทำอะไรก็ไม่เคยถูกใจเขาเลยแม้แต่วันที่เขามันจะจากไปทำไมแกไม่พาฉันไปรักษาที่ดีกว่านี้หนูพยายามแล้วนี่ก็ดีที่สุดเท่าที่หนูจะทำให้แม่ได้แกมันไม่ต่างจากพ่อแกเลยหมวยพ่อแกก็กระจอกแบบนี้แหละสุดท้ายก็ขี้ขาดทิ้งทั้งลูกทั้งเมียแม่ไม่ต้องปล่อยวางได้แล้วนะยิ่งไม่สบายอยู่คิดเรื่องนี้ก็ทุกข์ใจเปล่าก็เพราะฉันมีลูกแบบแกไงแกมันเป็นความภูมิใจให้ฉันไม่ได้สักเรื่องแกมันคือเงาของพ่อแกนั่นแหละหมวยหมวยถามคำหนึ่งนะหมวยลูกแม่จริงๆใช่ไหมแกก็ลูกฉันสิฉันคลอดแกมาเกือบตายแล้วแม่รักหมวยบ้างไหมตั้งแต่วันที่เขาจากไปฉันก็พยายามทำตัวเองให้ดีทำตัวให้สมบูรณ์แบบเพื่อลดปมที่เขาสร้างขึ้นในฉันพยายามทำให้เกิดข้อผิดพลาดน้อยที่สุดเพราะความรู้สึกของฉันมันจดจำแต่คำแย่ๆที่แม่ใส่หัวฉันไว้ฉันเข้าใจที่เธอเจอมานะหมวยแต่ไม่ว่ายังไงถ้าจะไปต่อข้างหน้าก็ต้องทิ้งบางอย่างไว้ข้างหลังไม่ได้บอกให้ลืมอดีตหรือทิ้งทุกอย่างแต่แค่อยากให้จดจำความทรงจำที่ดีเอาไว้ส่วนอะไรที่มันเลวร้ายก็ให้เป็นแค่เครื่องเตือนใจไม่มีใครสมบูรณ์แบบและเป็นแบบที่ทุกคนต้องการได้หรอกนะสิ่งที่ควรจะเป็นคือการเป็นตัวเองใช้ชีวิตอยู่เส้นทางที่ถูกต้องรู้จักปล่อยวางแล้วก็ต้องยอมรับความจริงนั่นคือสิ่งที่ฉันเป็นละมั้งเป็นเพราะฉันไม่เคยปล่อยวางเรื่องแม่เลยนี่แหละแต่ละคนเจอเรื่องมาไม่เหมือนกันและฉันก็เข้าใจที่เธอเป็นแต่ฉันก็เชื่อว่าเธอจะผ่านไปได้นะฉันเป็นกำลังใจให้ขอบคุณนะพลอยยิ้มเยอะๆรู้จักขอบคุณแล้วก็ขอโทษนะช่วงนี้ทำงานดีขึ้นนะอยากเป็นแบบนี้ไปตลอด ข
ขอบคุณมากค่ะหัวหน้าค่ะหมวยขอโทษจริงๆนะคะที่เกิดความผิดพลาดเดี๋ยวหมวยจะรีบดำเนินการแก้ไขให้นะคะค่ะขอบคุณค่ะบ่นยับเลยอะไรก็ไม่ถูกใจสักอย่างลายเดิมมาสิตะปงแล้วแหละท่องไว้ลูกค้าลูกค้าอุ้ยหวยแต่งตัวสวยนะเนี่ยวันนี้ขอบคุณนะบางนาวันนี้ก็สวยเหมือนกันเลยนะบางปันไม่ต้องมายิ้มรู้ใช่ไหมว่าทำอะไรไว้ขอโทษนะเดี๋ยววันนี้ฉันเลี้ยงข้าวจ้ารู้แล้วก็รีบกลับไปแก้ด้วยนะอย่าให้ฉันต้องบ่นบ่อยจ้าไปกินข้าวบ้านฉันกันพ่อฉันชวนได้เลยฉันก็อยากเจอพ่อเหมือนกันตอนนี้ฉันปล่อยวางเรื่องแม่ได้แล้วยินดีด้วยนะพอเธอยิ้มอ่ะโลกสดใสขึ้นเยอะเลย